วัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปของ Nice Start Training นะครับในการแนะนำโปรแกรม Microsoft Excel วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของฟังก์ชันหนึ่งใน Excel นะครับสูตรแรกที่ทุกคนรู้จักใน Excel ผมเชื่อว่าเป็นฟังก์ชันชื่อว่าฟังก์ชันสัมในการหาผลรวมข้อมูลนะครับแต่ในวันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เก่งขึ้นนะครับในการหาผลรวมโดยการแยกแยะข้อมูลได้นะครับเช่นผมอยากจะหาผลรวมของยอดขายแต่ว่าผมจะแยกเป็นรายลูกค้าผมจะแยกเป็นรายพนักงานนะครับสูตรที่จะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยชื่อว่าซัมอีฟจะใช้ยังไงเดี๋ยวมาชมวิธีการกันนะครับเชิญชมครับในเคสนี้ผมเตรียมข้อมูลเกี่ยวเรื่องของ transaction ของสินค้านะครับกับยอดแล้วก็จำนวนที่นั่งนะครับที่เขาทำการจองเข้ามานะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างโอเคมีสินค้าดังต่อไปนี้นะครับมี cost excel advance นะครับราคาต่อหน่วยจำนวนที่นั่งที่เขาในแต่ละออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อมานะครับแล้วก็มีคำนวณยอดขายนี้ทั่วๆไปคราวนี้ประเด็นของผมก็คือข้อมูลผมในกรณีนี้อันนี้แค่ดึงมาแค่บางส่วนนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลมันเยอะมากนะฮะเราจะทำการซัมมันยังไงดีเพื่อที่จะได้ดูแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างในคลิปนี้ด้วยฟังก์ชัน sum if นะครับเพื่อทำการรวมแบบแยกกลุ่มสินค้าออกมาให้ได้นะครับผมเริ่มต้นด้วยการทำการ copy ข้อมูลมาทำการสร้างตารางในการสรุปผลนะครับผมขอเพสข้อมูลมาเนื่องจากข้อมูลผมมันเป็นข้อมูลที่เป็นสูตรนะครับผมขอปรับข้อมูลนิดนึงโอเคถ้าเราได้ข้อมูลแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีสินค้านะฮะแล้วก็มีจำนวนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสรุปจำนวนสินค้านะฮะแต่ว่าตอนนี้รายชื่อสินค้าผมเนี่ยมีซ้ำๆอยู่นะครับผมอยากจะทำการเคลียร์ data ตรงนี้นะครับโดยใช้คำสั่ง data แล้วก็ remove duplicate นิดนึงนะฮะเพื่อลบข้อมูลทิ้งนะครับคราวนี้ผมอยากจะมาหาจำนวนรวมนะครับซึ่งในการหาจำนวนรวมตรงนี้เนี่ยแต่ว่าในการรวมผมเนี่ยผมอยากจะทำการรวมโดยที่เป็นการรวมแบบแยกเป็นกลุ่มๆนะครับสูตรที่ผมจะใช้ตรงนี้ก็คือสูตรชื่อว่า sum ifนะครับsum if มีด้วยกัน2อันนะครับในคลิปนี้ผมแนะนำเป็น sum if ละกันนะครับส่วนถ้าหากเป็นสูตรที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งผมจะขอคุยในคอร์ส Advanced Excel ของ Nice Expert นะครับชื่อว่า sum if s ตอนนี้เรา sum if ตามด้วย range ข้อมูลนะครับ range ข้อมูลของผมก็คือผมจะทำการมอนิเตอร์ที่ข้อมูลในกลุ่มนี้โดยที่ระบุไครทีเรียว่าผมจะดูเฉพาะExcel cost นะครับโดยที่ข้อมูลที่ผมจะทำการซัมนะครับก็คือจำนวนที่นั่งนะครับที่ได้รีเซิร์ฟเข้ามาเพียงเท่านี้ครับผมสามารถทำการคำนวณได้ละว่าจำนวนสินค้าที่จำนวนใน cost นี้จำนวนที่นั่งที่ register รวมแล้วทั้งสิ้น32ที่นั่งนะครับผมสามารถทำการ copy ลงมาเพื่อที่จะทำการสรุปผลข้อมูลได้นะฮะดังนั้นนี่คือจำนวนข้อมูลนะฮะแล้วผมจะมาซัมเพื่อดูยอดรวมทั้งหมดทั้งปวงผมก็สามารถทำได้โดยใช้สูตรชื่อว่า sum if นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของฟังก์ชันหนึ่งในคอร์ส Advanced Excel นะครับ sum if เพื่อทำการรวมข้อมูลโดยการทำการแยกเป็นกลุ่มๆออกมาได้นะครับติดตามชมคลิปอื่นๆของ Nice Expert Training นะครับใน youtube.com/nineexpert หรือว่า Facebook Nine Expert Training ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ